สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกล้วยหอมทองกันดูสิหวีใหญ่เบ้อเริ่มเลยเครือใหญ่หวียังไม่ใหญ่มีกี่หวียังไหนนับดูสิยังไหนมานับสิมีกี่หวีกล้วยอะไรหวีอันนี้เรียกว่าหวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมัวมัวละเด็กน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดหวีนะคะเครือนี้มีเจ็ดหวีเครือใหญ่ไปเริ่มเลยจอยฝั่งนั้นของใครอ่ะมีญาติมีอะไรเต็มเลยอ่ะของไอเดียของตาออดอันนี้ปลูกไว้ริมห้วยนะคะค่ะอันนี้ชื่อแต่ละต้นต้องปลูกปีเดียวเริ่มแตกกอแล้วเราเคยมาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นอยู่นะคะแตกกอแล้วปีเดียวปลูกปีเดียวเอ้าหมวกหล่นนะเด็กน้อยหล่นมากมีกี่กอหน่อละ35บาทนะคะซื้อแถวๆบ้านมีแต่ว่าเพิ่งออกลูกสองเครือที่ออกลูกอันนี้ก็กำลังแตกกอเหมือนกันอันนี้ก็เครือใหญ่ๆเหมือนกันออกพร้อมๆกันน่าจะสุกพร้อมๆกันแล้วจะกินทันไหมเนี่ยมีกี่เครือหนึ่งไม่กี่วีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเจ็ดวีเหมือนกันนะคะเครือนี้มีอยู่ทั้งที่เหลือยังไม่ได้จริงอ่ะที่เหลือยังไม่ออกลูกนะคะเหลืออีกอยู่นั้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากอมันไม่ใช่สี่กอต่อยนี่มันน่าคนอื่นนาของเพื่อนบ้านนะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมของเพื่อนบ้านเราจึ๊ดจึ๊ดนอกจากปลูกกล้วยหอมแล้วเพื่อนบ้านเราก็จะปลูกกะหล่ำปีกำลังงามเลยของเราก็กำลังห่อเรายังไม่ได้พาไปชมสวนกะหล่ำปีของเราเลยเดี๋ยววันหลังเราไปชมของเราบ้างกะหล่ำปีของเพื่อนบ้านอะไรน้องว่าจะไปจะถึง